รวบรวมวิเคราะห์ประมวลผลจากทั่วโลกมันจะเป็นและยังเป็นเครื่องเตือนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะประเทศไทยถูกกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับผมฟุกครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟุกปฐวีการครับก็วันนี้พบกับคลิปจริงหรือเท็จสุดสัปดาห์ครับหลังจากคลิปที่แล้วผมทำคลิปเกี่ยวกับเสือสวิงไปคลิปนี้ผมจะมาทำคลิปที่2ครับโดยคลิปนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องราวของกระแสข่าวช่วงต้นปีที่ผ่านมาคือคลิปนี้ผมจะมาทำเกี่ยวกับข้อสงสัยของผมว่าเรื่องนี้มันเป็นจริงหรือเปล่าหรือว่ามีจริงหรือเปล่าโดยที่คลิปนี้จะมาทำเกี่ยวกับข่าวที่เราอาจจะเคยได้เห็นได้ยินผ่านหูผ่านตามาบ้างในช่วงต้นปีช่วงเดือนมีนาคมเรื่องราวที่ว่าก็คือเรื่องราวที่มีหัวข้อที่ว่าคุกลับ CAA ในประเทศไทยมีจริงหรือถูกปิดบังก็คือมันมีข่าวในช่วงต้นปีคือมันไม่ใช่ว่าเพิ่งมีข่าวมาช่วงต้นปีมันมีเรื่องเล่าข้อสงสัยในเว็บในอินเทอร์เน็ตมาเยอะแล้วว่าในไทยเนี่ยมีคุกลับของ CAA นะแต่มันก็ถูกปฏิเสธโดยรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยมาผมเลยลองไปหาข้อมูลในเน็ตมาเพื่อที่จะมาเล่าในคลิปนี้ครับซึ่งถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยทุกคนมาณที่นี้ด้วยและก่อนที่จะไปดูครับอย่าลืมครับกดไลค์กดติดตามด้านล่างนี้แล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยครับถ้าคิดว่ามันมีประโยชน์เอาเป็นว่าเราไปเริ่มกันดีกว่าครับก่อนที่เราจะไปพูดเรื่องคุกลับ CAA ในประเทศไทยเราต้องมาทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เราเรียกกันติดปากว่า CAA ก่อน CIA หรือ Central Intelligence Agency หรือที่เราเรียกติดปากว่า CIA คือหน่วยงานข่าวกรองต่างชาติพลเรือนของสหรัฐมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่เป็นภัยต่อสหรัฐจากทั่วโลกซึ่งเป็นองค์กรสังกัดรัฐบาลกลางสหรัฐสถาปนาองค์กรเมื่อปี1947โดยข้อมูลที่ CAA รวบรวมวิเคราะห์ประมวลผลจากทั่วโลกมันจะเป็นข้อมูลที่นำออกมาประยุกต์เพื่อนำไปทำให้เกิดนโยบายต่างประเทศของสหรัฐที่มีต่อประเทศต่างๆทั่วโลกซึ่งการทำงานหรือว่าภารกิจต่างๆของ CAA มีทั้งสำเร็จและล้มเหลวแน่นอนครับไม่มีใครทำสำเร็จทุกอย่างเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างภารกิจของ CAA ที่มีเปิดเผยในเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตนะครับภารกิจที่1การกำจัดรัฐบาลอินโดนีเซียแต่ไม่สำเร็จในปีคริสต์ศักราช1958ภารกิจต่อมาที่สำเร็จครับการเข้ามาจัดตั้งรัฐบาลในประเทศเราเมื่อปีคริสต์ศักราช1957หรือเรื่องราวที่เรารู้จักกันดีและได้ยินกันมาตลอดตั้งแต่เด็กจนโตนั่นก็คือการเข้าร่วมหรือแทรกซึมกับสงครามเวียดนามและแน่นอนครั้งนั้นสงครามเวียดนามฝ่ายประชาธิปไตยแพ้ฝ่ายคอมมิวนิสต์ซึ่งสหรัฐก็แพ้ด้วยซึ่งสงครามเวียดนามเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2498ถึงพ.ศ. 2518คือถ้านับจากปี2561เนี่ยมันเพิ่งจบไปเมื่อ43ปีที่แล้วนี่เองก็คือไม่นานมากรุ่นพ่อรุ่นแม่เรานี่แหละต่อไปเป็นเรื่องของคุกลับ CAA ในประเทศไทยครับคุกลับ CAA ในประเทศไทยหรือที่เรียกกันว่าคุกมืดหรือเรียกอย่างว่า Black Site เป็นสถานที่กักขังและควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยที่สงสัยว่าอาจจะเป็นผู้ก่อการร้ายในกลุ่มเครือข่ายกลุ่มก่อการร้ายอันกออิดะที่มีบิลาเดนเป็นหัวหน้ากระบวนการในตอนนั้นซึ่งผู้ต้องสงสัยเหล่านี้อาจจะมีข้อมูลสำคัญที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ใน11ก็ได้หรือมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการขอการร้ายในอนาคตที่เกิดขึ้นในเวลารวดเร็วซึ่งผู้ต้องสงสัยเหล่านี้ได้ถูก CAA นำมาควบคุมตัวและสอบสวนเพื่อเค้นเอาข้อมูลโดยคุกแบ็กไซต์นอกจากในไทยยังมีอยู่ทั่วโลกนับ10แห่งโดยสาเหตุที่ต้องมีคุกแบ็กไซต์หรือคุกลับ CAA ตามประเทศต่างๆทั่วมุมโลกเนี่ยก็เพราะว่าในสหรัฐเรื่องกฎหมายของสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันเข้มแข็งมีการออกมาเรียกร้องจากคนที่เป็นนักสิทธิมนุษยชนอย่างมากดังนั้นการทรมานหรือว่าการทำลายร่างกายเพื่อเค้นเอาข้อมูลเนี่ย
มันเป็นการคิดหลักสิทธิมนุษยชนพอในสหรัฐทำไม่ได้ก็ต้องมาทำที่ข้างนอกอย่างรับรองโดยจากข้อมูลที่ผมไปหามาเนี่ยในสคริปต์เนี่ยมันมีข้อมูลเกี่ยวกับการทรมานหรือวิธีการทรมานนักโทษหรือผู้ต้องสงสัยที่ CIA ไปอุ้มไปลักพาตัวมาเนี่ยซึ่งมักใช้ในคุกแห่งนี้ก็คือวิธีที่เรียกว่า Waterboarding เขาบอดแล้วก็มี ING ต่อท้ายหรือเรียกง่ายๆว่าการเอาผ้าคลุมหน้าเหยื่อหรือผู้ต้องสงสัยแล้วเอาน้ำเทใส่ผ้าที่อยู่บนหน้าเหยื่อให้เกิดอาการคล้ายๆจมน้ำเพื่อปิดทางเดินหายใจของเหยื่อได้ทำให้เหยื่อกระอักคล้ายๆจมน้ำเลยวิธีนี้โดยจะทำกันแบบไม่ให้หลับไม่ให้นอนเหมือนในหนังที่เราเคยดูในหลายเรื่องถ้าใครชอบดูหนังสงครามก็จะเคยเห็นวิธีนี้มากมายในหนังหรืออาจจะมีขั้นตอนที่ซารุณไปไกลจนถึงการทุบตีร่างกายของเหยื่อเพื่อเค้นแล้วก็เค้นเพื่อเหยื่อหรือผู้ต้องสงสัยคนนี้คลายความลับหรือสิ่งที่ CIA เจ้าหน้าที่ CIA ต้องการออกมาถ้าไม่ยอมสารภาพหรือให้ข้อมูลมาก็จะถูกเอาน้ำเทหรือไม่ก็ทำร้ายร่างกายทุบตีจนกว่าจะยอมคลายซึ่งตามความเข้าใจของผมมันคือวิธีที่โหดร้ายแต่มันก็เป็นวิธีที่คนส่วนใหญ่หรือว่าสายลับน่าจะใช้กันบ่อยเหมือนกันเพราะเราเคยเห็นในหนังมามากมายเลยวิธีนี้จุดกำเนิดของคุกรับแบ็กไซด์เนี่ยมันเกิดจากการที่หลังจากเหตุการณ์9/11หรือเหตุการณ์ในวันที่9กันยาคริสต์ศักราช2011 9/11คือ9เดือน9คือ2011ประธานาธิบดีจอร์จวอลเกอร์บุชหรือเราอาจจะคุ้นหูกันในนามของประธานาธิบดีจอร์จดับเบิลยูบุชซึ่งก็คือลูกชายของอดีตประธานาธิบดีจอร์จฮาร์เบิร์ตวอลเกอร์บูธผู้ร่วงลับโดยท่านคนนี้ท่านอดีตนะฮะประธานาธิบดีจอร์จฮาร์เบิร์ตวอลเกอร์บูธเนี่ยเพิ่งเสียชีวิตในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี61ที่ผ่านมานี่เองโดยประธานาธิบดีจอร์จมันอยู่บูธคือลูกชายคือจอร์จจูเนียร์ท่านประธานาธิบดีก่อนโอบามาได้มีการอนุมัติปฏิบัติการลับของ CIAในการลักพาตัวเหยื่อหรือผู้ต้องสงสัยที่อาจจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มอันกออีดักมาสอบสวนและเค้นความลับอย่างที่ได้กล่าวไปโดยฐานที่ใช้คือคุกลับแบ็กไซด์ตามมุมต่างๆทั่วโลกเพราะว่าผู้ก่อการร้ายมันอาจจะกระจายตัวอยู่ทั่วโลกแล้วเขาก็ต้องจับมาตามประเทศต่างๆแล้วเขาก็ต้องใช้คุกในประเทศที่ใกล้เคียงในการเค้นความลับโดยแต่ข้อมูลที่ได้หามาเนี่ยมันปรากฏข้อมูลที่ว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่มีการก่อตั้งคุกลับแบ็กไซด์นี้ขึ้นโดยก่อตั้งในช่วงปี2545นั่นคือพุทธศักราช2545ในยุครัฐบาลอะไรก็คงรู้อยู่แก่ใจกันดีนะครับแต่เรื่องราวหรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ตั้งคุกแบ็กไซด์เนี่ยในประเทศไทยก็คุกรับของ CIA ในประเทศไทยเนี่ยไม่เป็นที่แน่ชัดและไม่มีข้อมูลเปิดเผยออกสู่สาธารณะแม้ว่าผมจะหาเนื้อหาข่าวเนื้อหาข้อมูลจากเว็บข่าวเว็บอะไรต่างๆมาประมวลลงเนี่ยยังหาไม่ได้เลยแต่ผมได้หาข้อมูลจากเว็บข่าวมาว่ามันมีกระแสข่าวจากเว็บไซต์ข่าวหลากหลายมากที่บอกว่าที่ตั้งคุกรับ CIA ในประเทศไทยมันตั้งอยู่ที่แห่งไหนในประเทศไทยเรามาฟังตัวอย่างสถานที่ที่เขาคาดการณ์กันดีกว่าครับที่แห่งแรกที่เขาคาดกันว่าเป็นที่ตั้งคุกรับแบ็กไซด์หรือว่าคุกรับ CIA ในประเทศไทยนั่นก็คืออดีตที่ตั้งสถานีวิทยุของสหรัฐที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีและพื้นที่ที่สองที่เขาคาดการณ์กันว่าเป็นที่ตั้งของคุกรับ CIA เนี่ยคือแถบภาคกลางแถวกรุงเทพแต่จากข่าวและอินโฟกราฟิกแต่จากข่าวและอินโฟกราฟิกของ New York Times ประกอบการแต่งตั้งผอ. CIA ที่ชื่อจีน่าฮาเปลซึ่งเคยมีข่าวหรือว่าเธอผู้นี้คือผู้ที่ดูแลโครงการหรือควบคุมโครงการคุกลับ CIA ในประเทศไทย Nope.
ได้ระบุที่ตั้งของคุกลับแห่งนี้ว่าคือจังหวัดเชียงใหม่โดยข้อมูลของนางจีน่าฮาเปลเนี่ยตามข่าวเลยก็คือตุลาคมถึงธันวาคมปีพ.ศ.2545นั่นคือช่วงที่ก่อตั้งคุกลับช่วงแรกเธอได้ถูกมอบหมายให้เข้ามาคุมคุกลับ CIA ในประเทศไทยโดยชื่อรหัสว่าแคทไอโดยหน้าที่ของเธอก็คือการสอบปากคำชาวซาอุดิอาระเบีย2คนภายหลังก็คือถูกปล่อยตัวเพราะว่าไม่เกี่ยวข้องโดยไคลแม็กซ์จุดที่ทำให้เรื่องราวของคุกลับ CIA ทั่วโลกถูกเปิดโปงก็คือได้มีองค์กรสิทธิมนุษยชนในสหรัฐและหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ซึ่งได้เปิดโปงเรื่องราวของคุกลับแห่งนี้และคุกลับต่างๆในโลกนี้ของสหรัฐของ CIA และประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชได้ออกมายอมรับปฏิบัติการนี้ว่ามีอยู่จริงและเป็นปฏิบัติการลับของ CIA คือเขายอมรับว่าเขามีคุกลับจริงๆและมีการทรมานจริงๆและปฏิบัติการลับคุกลับแบ็กไซด์ของ CIAได้ถูกปิดไปหรือว่าถูกยกเลิกปฏิบัติการโดยคำสั่งประธานาธิบดีคนต่อมานั่นก็คือประธานาธิบดีพิวซีบารักโอบามา nope. ในปีพ.ศ.2552คือเมื่อ9ปีที่ผ่านมาที่โครงการนี้ถูกยกเลิกซึ่งมันก็ไม่นานอะไรมากถ้าหากเรานับเวลาจริงๆ9ปีแต่ระยะเวลาที่ตั้งแต่ปี2545ถึงปี2552มันมีอะไรเครือบแข็งที่ทำให้ประชาชนถูกปิดหูปิดตาเรื่องคุกนี้หรือเปล่าทำไมถ้ามีจริงในประเทศไทยทำไมมันถึงไม่ถูกเปิดโปงตั้งแต่โครงการนี้ยังปฏิบัติการในประเทศไทยและถึงแม้ว่าสหรัฐได้ออกมายอมรับแล้วว่ามีปฏิบัติการนี้จริงเกิดขึ้นจริงและยอมรับว่ามีคุกลับในประเทศไทยแต่รัฐบาลของเรานั่นก็คือรัฐบาลยุคต่างๆหรือว่ายุคคสช.ก็ได้มีการออกมาปฏิเสธว่าในประเทศกูไม่มีคุกลับของ CIA เว้ยแบบเนี้ยมันเลยเป็นที่น่าสงสัยของผมว่าข่าวเนี้ยข่าวที่ประเทศมหาอำนาจยอมรับแต่ประเทศตัวเองไม่ยอมรับเกิดขึ้นได้ยังไงซึ่งการปฏิเสธคุกลับแห่งเนี้ยของรัฐบาลไทยล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อปี2557นั่นคือปีแรกที่คสช.รัฐประหารเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานเราน่าจะเคยได้ยินข่าวกันนี้กันอยู่ว่ามีการออกมาปฏิเสธแล้วเป็นข่าวคลึกโครมกันมากซึ่งช่วงเวลากว่า10ปีนี้ของปฏิบัติการลับหรือว่าปฏิบัติการที่ทำให้เกิดคุกลับแบ็กไซด์ในประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยถูกเรียกว่ายุคมืดของ CIA จากเหตุการณ์และเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลที่ผมได้พูดไปมันได้กลับกลายมามีกระแสครั้งหนึ่งในช่วงต้นปีนี้ต้นปีช่วงเดือนมีนานี้จากการที่นางจีน่าฮาเปลคนที่ผมบอกว่าข้อมูลที่ผมหามาบอกว่าเคยเป็นคนคุมโครงการคุกลับในประเทศไทยได้ขึ้นรับตำแหน่งผู้อำนวยการ CIA โดยการแต่งตั้งของประธานาธิบดีทรัมป์ทำให้เรื่องของคุกลับในประเทศไทยและเรื่องราวของคุกลับในทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศไทยถูกกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งหนึ่งและยังเป็นเครื่องเตือนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลในประเทศต่างๆเป็นตัวอย่างของการละเมิดสิทธิมนุษยชนอีกด้วยซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าการที่มีคุกลับในประเทศไทยอาจจะให้เห็นถึงการยอมรับถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลก็ว่าได้แต่ไม่ใช่รัฐบาลนี้อาจเป็นรัฐบาลก่อนๆที่อยู่ในช่วงปฏิบัติการคุกลับ CIA แต่แน่นอนครับมันต้องมีข่าวปลอมอยู่แล้วแต่เขาปิดบังกันและแน่นอนเมื่อมีข่าวเกี่ยวกับคุกลับ CIA และการตีแสกหน้ารัฐบาลออกมาขนาดนี้คสช.ก็ต้องออกมาปฏิเสธครับโดยคสช.ได้ออกมาปฏิเสธเรื่องราวนี้ว่าไม่เป็นความจริงคุกลับในประเทศไทยกูไม่มีคุกลับของ CIA ใน
ประเทศไทยตามที่เป็นข่าวและเรื่องเล่ามาอย่างที่เขาเล่าลือกันมาทั้งที่น่าจะรู้อยู่แก่ใจว่าเป็นความจริงแต่ก็ยังปฏิเสธและมันน่าจะเป็นความจริงที่รู้กันเฉพาะในหมู่นายทหารที่เกี่ยวข้องและนายทหารระดับสูงของกองทัพ nope. พูดมาขนาดนี้ว่ากับกรุงเทพรอบเปิดเทอมเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยคงได้ผูกไปเรียกไปปรับทัศนคติแน่นอนเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานอันตรายชีวิตหายเลย แต่ยังไงผมก็คิดว่าเรื่องราวนี้มันน่าสงสัยจริงเรื่องราวของการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งเราก็เห็นข่าวดีในยุครัฐบาลนี้และยิ่งมีเรื่องราวของคุกลับมันเนี่ยมันน่าสงสัยมากว่าทำไมถึงยังไม่มีทำไมถึงปิดหูปิดตาแพ้ประชาชนเรื่องนี้ทำไมเราถึงปฏิเสธการให้ตั้งคุกลับคือการละเมิดสิทธิมนุษยชนก็คือการทุบตีร่างกายของคนอื่นเพื่อเก็บเอาความลับข้อมูลที่ต้องการเฉยๆซึ่งข้อมูลนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นข้อมูลที่อาจจะก่อให้เกิดการยับยั้งอันตรายแก่คนหมดส่วนมากแต่มันก็ไม่ควรเกิดขึ้นเพราะขนาดว่ามีระเบิดใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เรายังประณามคนที่ทำเลยแล้วภาษาอะไรกับการที่เราไปเค้นเอาความลับจากคนที่มีความลับมีความอันตรายต่อสังคมมันก็คือการละเมิดสิทธิมนุษยชนเหมือนกันอีกแบบนึงเอาเป็นว่าคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ยังไงถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้านล่างและเพื่อนๆคิดว่าคุกลับ CIA ในประเทศไทยมีจริงหรือไม่ลองมาคอมเมนต์และพูดคุยกันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเจอกันใหม่กับคิงเทสสุดสัปดาห์คลิปต่อไปวันอาทิตย์หน้าบ๊ายบาย